พิ่งตื่นหรือไงกลต.มาเปิดตัวหลักสูตรเรียนรู้ออนไลน์ e-learning กลต.คริปโต academy แหล่งความรู้เกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัลให้แก่ประชาชนผู้สนใจได้รู้ลึกลดเสี่ยงเรียนสนุกในโลกสินทรัพย์ดิจิทัลโดยไม่มีค่าใช้จ่ายโดยเปิดห้องเรียนในเดือนมกราคม2566กลต.อ้างเหตุผลสร้างผลงานต่อยอดตำแหน่งแห่งหนว่ากลต.คริปโต academy นี้เป็นหลักสูตรการเรียนรู้ออนไลน์เพื่อเป็นการสร้างองค์ความรู้พื้นฐานความเข้าใจถึงความเสี่ยงในเรื่องสินทรัพย์ดิจิทัลรวมถึงสร้างภูมิคุ้มกันรู้เท่าทันภัยกลโกงการลงทุนในเชิงสินทรัพย์ดิจิทัลเพื่อมอบเป็นหนึ่งในของขวัญปีใหม่2566ให้แก่ประชาชนกลต.คริปโต Academy นั้นเป็นหลักสูตรการเรียนรู้ออนไลน์แบบไม่มีค่าใช้จ่ายซึ่งกลต.ได้จัดทำขึ้นและออกแบบเนื้อหาโดยผู้เชี่ยวชาญด้านสินทรัพย์ดิจิทัลผ่านสื่อความรู้ในหลายรูปแบบเพื่อให้เป็นแหล่งความรู้พื้นฐานแก่นักลงทุนในการเตรียมตัวก่อนก้าวเข้าสู่โลกสินทรัพย์ดิจิทัลและมีเนื้อหาที่สามารถเข้าใจได้ง่ายเหมาะสำหรับผู้สนใจในเรื่องสินทรัพย์ดิจิทัลโดยจะให้เรียนรู้และทำความเข้าใจเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัลและเทคโนโลยีบล็อกเชนการใช้เครื่องมือในการวิเคราะห์รวมทั้งความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องในการลงทุนสินทรัพย์ดิจิทัลและการประเมินตนเองก่อนเข้าการลงทุนทั้งที่กลต.เองก็เป็นนักบอนไซวงการตัวจริงตลอดปี2565ที่ผ่านมาบริหารจัดการวงการคริปโตจนเสื่อมเสียชื่อเสียงอย่างเช่นงานที่กระดานเทรดซิเมกพ่นพิษใส่นักลงทุนผิดกฎหมายข้อที่ว่าบริษัทห้ามนำทรัพย์สินของลูกค้าไปหาดอกผลและต้องเก็บรักษาทรัพย์สินของลูกค้าไว้อย่างปลอดภัยแต่ด้วยโปรแกรม SipUp Plus ฝากเงินล็อกเหรียญก็คือตัวอย่างความเสียหายพฤติการของ SipMex นำสินทรัพย์ของนักลงทุนไปฝากการลงทุนที่ต่างประเทศจนพังทั้งกระดานเมื่อกลางปี2565มูลค่าความเสียหายกว่า 2,000 ล้านบาทกลต.ท่านเลขารื่นวดีสุวรรณมงคลส่อทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้ไม่ได้กดดันอย่างเอาเป็นเอาตายปรับเงินแค่เพียงเล็กน้อยสวนทางกับมูลค่าความเสียหายความเหยาะแยะหละหลวมนี้ทำให้ซิปเม็กกล้าที่จะแอบจ่ายเงินให้นักลงทุนอินโดนีเซียก่อนจนโดนศาลสิงคโปร์ด่าเพราะไม่แฟร์กับผู้เสียหายทั่วโลกทำไมท่านเลขารื่นวดีสุวรรณมงคลถึงปล่อยให้กลต.ไทยถูกเหยียดหยามเกียรติได้ขนาดนี้และผลพวงที่ตามมาเหตุใดเหรียญของกระดานเทรดแพลตฟอร์มที่ส่อใกล้จะล่มสลายยังไม่ถูกถอดถอนแม้แต่การตั้งข้อหาปรับหนักก็ไม่เกิดขึ้นหรือเพียงแต่ใช้ข้ออ้างล้มละลายแล้วไม่ถูกกลต.ดำเนินการขั้นเด็ดขาดหรือกลต.ย่องแต่จะปรับเอกชนที่มีเงินทั้งที่ไม่ได้สร้างความชิบหายให้แก่ประชาชนสักบาทเดียวตัวเหรียญ ZMT เหรียญของกระดานเทรดซิปเม็กควรจะถูกตั้งคำถามในเรื่องของคุณสมบัติการพิจารณาการคัดเลือกสินทรัพย์ดิจิทัลหรือ listing rule ว่าปัจจุบันเหรียญ ZMT ยังมีคุณสมบัติพอที่จะเทรดอยู่ในกระดานเทรดของ SipMex อีกต่อไปหรือไม่กลต.ก็ควรไปดูข้อมูลซึ่งบอกอยู่ชัดเจนบนหน้าเว็บไซต์ของ SipMex เองว่าการลงทุนที่ผิดพลาดก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่เหรียญจะต้องถูกถอดถอนออกจากกระดานเทรดแล้วสิ่งที่กลต.พบเห็นคือข้อตกลงส่วนบุคคลฉบับใหม่ของ SipMex เกี่ยวกับข้อตกลงส่วนบุคคลภายใต้โครงการ SipUp Plus ของกลุ่มบริษัท SipMexบนเว็บไซต์ของ SipMex มีผลกระทบต่อนักลงทุนที่เป็นเจ้าหนี้คนไทยยังขาดความชัดเจนในหลายประเด็นอย่างเช่นเงื่อนไขการมีผลใช้บังคับของข้อตกลงส่วนบุคคลขอบเขตหรือสิทธิการเรียกร้องใดๆทั้งหมดของลูกค้าที่เป็นเจ้าหนี้และการกำหนดให้ลูกค้ายินยอมชดใช้ในความเสียหายกลต.เห็นแล้วได้มีหนังสือแจ้งข้อสังเกตข้างต้นและให้ SipMex ได้นำข้อสังเกตข้างต้นไปดำเนินการโดยให้ข้อมูลเพิ่มเติมแก่ลูกค้าทุกรายอย่างเท่าเทียมกันโดยเร็วรวมทั้งให้ SipMex เองรายงานผลการดำเนินงานดังกล่าวต่อกลต.ภายในวันที่3มกราคม2566ในเวลา 16:30 น.จนวันนี้ตามหนังสือชี้แจงมาตั้งโต๊ะแถลงข่าวกดดันไปถึงไหนแล้วหน่วยงานทั้งหน่วยงานนำโดยเลขาใกล้หมดวาระคนเก่งช่วยกดดัน SipMex ให้มีความชัดเจนเหมือนคุณชูวิทย์กมลวิศิษฐ์ตามคดีตู้ห่าวหน่อยสิครับเพราะมีประโยชน์กับสังคมส่วนรวมไม่ได้แตกต่างกันย้อนกลับมาชมหลักสูตรของกลต.เป็นของขวัญปีใหม่ที่ชื่อว่ากลต.คริปโต Academy ได้เล่ารายละเอียดว่าจะประกอบด้วย4คอร์สหลักได้แก่ 1. บทเรียนเริ่มต้นสำหรับมือใหม่ปูความรู้พื้นฐานและสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับโลกสินทรัพย์ดิจิทัลโดยรวมข้อนี้เอกชนและอินฟลูเอนเซอร์ไทยเขาทำกันไปล่วงหน้าแล้วกลต.สมควรเอาเงินค่าเหนื่อยไปจ่ายสนับสนุนคนเหล่านั้นด้วยโดยตัดงบโครงการนี้ก็ยังได้เพราะหน่วยงานทั้งหน่วยงานเพิ่งจะมาตื่นรู้กันในวันนี้2 องค์ประกอบและเทคโนโลยีพื้นฐานของสินทรัพย์ดิจิทัลเรียนรู้ความเป็นมาและกลไกที่มีความสำคัญต่อระบบบล็อกเชนในส่วนนี้ความรู้ด้านเทคโนโลยีพื้นฐานเหล่านี้ถามจริงๆว่าผู้เชี่ยวชาญที่มากกว่ากลต.ล้วนเกิดขึ้นและอยู่ในมือของเอกชนเนื่องจากพวกเขาเป็นผู้บุกเบิกนำองค์ความรู้เหล่านี้มาล่วงหน้ากลต.แล้วเผลอๆผู้เชี่ยวชาญทักษะสูงเอกชนก็โดนพวกธนาคารบางแห่งหรือหน่วยงานบางหน่วยงานชิงซื้อตัวจากเอกชนเก่งๆไปทั้งนั้น 3. อดีตปัจจุบันอนาคต
เล่าถึงเหตุการณ์สำคัญในอดีตและจุดเปลี่ยนสำคัญในโลกสินทรัพย์ดิจิทัลโทเค็นดิจิทัล NFT Metaverse และมุมมองต่อตลาดสินทรัพย์ดิจิทัลในอนาคตในข้อนี้นั้นจะเอาอะไรมาบอกเล่าในเมื่อผลงานชิ้นโบดำของกลต.มีแต่การไล่บี้ NFT ไทยจนย่อยยับนักลงทุนต้องหนีเข้าแพลตฟอร์มต่างประเทศกันจนหมดสิ้นหากย้อนไปดูข่าวเมื่อ11มิถุนายน2564กลต.เองได้ทำหมันห้ามซื้อขายโทเค็น4ประเภทได้แก่มีมโทเค็นแฟนโทเค็น NFT Utility Token อาจจะเป็นเพราะความไม่รู้ความไม่ก้าวหน้าผ่านกลัวกันไปก่อนแต่เรื่องที่สมควรกลัวกลับไม่ขยับและข้อที่4ทัศนคติและกลยุทธ์ในการลงทุนเสริมสร้างกรอบความคิดและทัศนคติที่ดีต่อการลงทุนเพื่อลดความเสี่ยงและนำการใช้เครื่องมือพื้นฐานในการวิเคราะห์กราฟรวมถึงจบหลักสูตรด้วยการทดสอบความรู้ด้านการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลเพื่อสำรวจตนเองว่ามีความพร้อมในการก้าวสู่โลกสินทรัพย์ดิจิทัลมากน้อยเพียงใดในข้อสุดท้ายสำหรับหลักสูตรนี้ถูกปิดประตูไปแล้วเพราะแทนที่นักลงทุนจะแห่กันมาใช้แพลตฟอร์มไทยซื้อสินทรัพย์โทเค็น NFT บนกระดานเทรดไทยการเปิดหลักสูตรแนะนำการใช้เครื่องมือพื้นฐานในการวิเคราะห์กราฟเหล่านั้นก็ไม่ได้ต่างจากการเอื้อให้คนเข้าสู่แพลตฟอร์มเถื่อนที่ไม่ได้อยู่ภายใต้กรอบของกลต.ดังนั้นไม่จำเป็นต้องมานั่งวิเคราะห์กราฟเชิงเทคนิคกันแล้วเพราะความเสี่ยงที่ใหญ่กว่านั่นก็คือคนไทยเสี่ยงจะตกอยู่ในเงื้อมมือของแพลตฟอร์มเถื่อนต่างชาติที่ไร้การควบคุมโดยกลต.เช่นเดียวกับกรณีที่เกิดขึ้นกับ FTX ที่ทำให้นักลงทุนไทยจำนวนมากได้รับความเสียหายกลต.ก็น่าจะทราบดีคำถามคือที่ผ่านมากลต.เคยมีมาตรการที่จริงจังจัดการกระดานเทรดเถื่อนเหล่านี้บ้างหรือไม่ทั้งที่ตัวเลขชี้วัดประเทศไทยมีนักลงทุนเสียหายอยู่อันดับที่13เกือบ 130,000 คนต่อเดือนซ้ำแผลเดิมของวงการคริปโตเคอเรนซีที่ยังไม่หายจากเคสของ Terra, Luna และ UST ที่ล่มสลายไปถามจริงๆสังคมไทยจะปล่อยให้วงการคริปโตถูกควบคุมโดยหน่วยงานที่มีเลขาคนเก่งขยันทำงานแต่ผลงานออกมาคนละเรื่องสังคมไทยคงได้แต่กรนถามกันว่าข้างนอกสุขใสข้างในเป็นโพรงกระดานเทรดเถื่อนต่างชาติบุกคนไทยไร้การควบคุมนี่คือเครื่องหมายกาหัวที่ดีที่สุดถ้าจะให้นึกถึงผลงานของการกำกับดูแลอลันกรีนสแปนประธานผู้ว่าการธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟด5สมัยนับจากปี1987ถึง2006โดยได้รับแต่งตั้งจากประธานาธิบดีสหรัฐ4คนได้ตอกย้ำว่าการล่มสลายของ FTX นั้นเป็นเรื่องของการโกงล้วนๆมากกว่าที่จะเป็นผลจากคุณสมบัติบางอย่างในคริปโตเองการขาดการบริหารความเสี่ยงและกระบวนการทางบัญชีที่ไม่เหมาะสมและเชื่อว่ากรณีนี้จะไม่ส่งผลลุกลามไปยังอุตสาหกรรมอื่นๆนอกเหนือจากสินทรัพย์ดิจิทัล Greenspan ยังแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับคริปโตและการล่มสลายของกระดานเทรด FTX ระหว่างการให้สัมภาษณ์ส่งท้ายปี2022ที่บริษัทจัดการสินทรัพย์ SYZ Capital Management นำออกมาเผยแพร่เมื่อต้นปี2023เขาได้ร่วมกับ SYZ Capital Management ในฐานะที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจเขาย้ำว่าโกงล้วนๆความคิดเห็นของ Greenspan ตรงกันข้ามอย่างสิ้นเชิงกับข้อแก้ต่างของแซมแบงค์แมนฟริดผู้ก่อตั้ง FTX ที่ปฏิเสธว่าตนเองไม่ได้ทำอะไรผิดในกรณีการล่มละลายช็อกวงการท่ามกลางข้อกล่าวหาว่าเขาโกงเงินลูกค้าไปเป็นพันล้านดอลลาร์ตราบใดที่ผลงานของกลต.ยังได้แค่มุ่งปรับกระดานเทรดเอกชนไทยโดยที่ยังไม่มีผู้ร้องเรียนความเสียหายสักบาทเดียวแต่งานด้านการปราบปรามหรือการควบคุมกระดานเทรดต่างชาติที่รุกประเทศไทยอย่างหนักหน่วงโดยกลต.ส่อหลับตาข้างเดียวจะอ้างไม่รู้ไม่ชี้ตลอดไปก็เท่ากับทำให้ภาพในหัวของผู้คนปรากฏชัดถึงบทสะท้อนความล้มเหลวในการทำงานของเลขากลต.จะเอาอย่างนี้กันจริงๆหรือประเทศไทยมีกลต.ที่ไม่สามารถคุ้มครองความปลอดภัยในสินทรัพย์ของกระดานเทรดต่างชาติคนไทยมืดมิดไม่รู้เลยว่าสินทรัพย์ของตัวเองในกระดานเทรดต่างชาติจะสูญไปเมื่อไหร่พวกหัวขาวหัวดำตาน้ำข้าวตัวไหนจ้องจะโกงอยู่บ้างสืบจากข่าวรายงาน